วันนี้ที่ตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครมีการประชุมมหาเถรสมาคมโดยเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานการประชุมและในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งนี้มีการแถลงผลที่น่าสนใจในประเด็นการขออนุมัติในรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่มอีก1ตำแหน่งขณะเดียวกันที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีการแจ้งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อแจ้งอย่างเจ้าคณะผู้ปกครองในการจัดการปฏิบัติตามโครงการวัดปลอดบุรีในการประชุมมหาเถรสมาคมมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นองค์ประธานในการประชุมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมและผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพรียงหลังการประชุมนายพงศ์คนโยธินทวีรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงผลการประชุมในประเด็นที่สำคัญโดยที่ประชุมอนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเพิ่มแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษรับทราบสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครแจ้งแนวทางปฏิบัติงานบุญปลอดเหล้าปลอดบุหรี่มอบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งยังเจ้าคณะผู้ปกครองอนุมัติการขอจัดสร้างวัดการจัดประชุมพระสังฆาธิการและอนุมัติการขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดที่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษาสวัสดีครับเรียนผู้สื่อข่าวทุกท่านครับวันนี้เป็นการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่29/2566นะครับตรงกับวันศุกร์ที่8 ธันวาคม 2566นะครับโดยในที่ประชุมวันนี้ได้พิจารณาเรื่องตามลำดับครับเรื่องแรกเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบไม่มีเรื่องที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่28/2566เมื่อวันที่30 พฤศจิกายน 2566ที่ประชุมมีมติรับรองนะครับระเบียบวาระที่3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องด่วนมากนอกระเบียบวาระมีดังนี้นะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดระยองนะครับโดยเจ้าประคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่หนกลางคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีนะครับได้มีลิขิตแจ้งว่านะครับในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดระยองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8อำเภอมีวัดจำนวน255วัดที่พักสงฆ์32แห่งนะครับรวมเป็น287วัดแห่งเนื่องจากจังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออกทั้งในด้านพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมประกอบกับมีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะครับในพร้อมกันนี้นะครับในการศึกษาพระปยติธรรมปแหนกธรรมในได้ร้อยละ61ในปีการศึกษา2565ปัจจุบันจังหวัดระยองมีรองเจ้าคณะจังหวัด1รูปเป็นภาระหนักของเจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้การบริหารงานปกครองคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงเสนอให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดระยองเพิ่มอีก1ตำแหน่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตินะครับต่อมานะครับเรื่องขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดตราดเรื่องนี้ก็สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตแจ้งว่าในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดตราดแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7อำเภอมีวัดจำนวน133วัดที่พักสงฆ์จำนวน18แห่งรวมเป็น151วัดที่พักสงฆ์เป็นจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดพระตะบองและก่อกงประเทศกัมพูชา2อำเภอคืออำเภอบ่อไร่และอำเภอคลองใหญ่ประกอบกับเป็นจังหวัดที่อยู่ใจกว้างทะเลด้านตะวันออกมีพื้นที่ที่เป็นหมู่เกาะจำนวนมากและก็ติดต่อกับประเทศกัมพูชานะครับประกอบเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นปัจจุบันมีรองเจ้าคณะจังหวัดตราดอยู่1รูปเป็นภาระหนักของเจ้าคณะจังหวัดและรองเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์และการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นด้วยความเรียบร้อยนะครับจึงเสนอให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดศาสตร์เพิ่มอีก1ตำแหน่งนะครับที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัตินะครับต่อมานะครับสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตขออนุมัติตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอจางอำจังหวัดเพชรบุรีเพิ่มอีก1ตำแหน่งนะครับโดยมีลิขิตแจ้งว่าในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอจางอำมีวัดอยู่27วัด
ที่พักสงฆ์6แห่งรวมเป็น33วัดแห่งนะครับเนื่องจากอำเภอช่างงามเนี่ยเป็นอำเภอที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจและเป็นที่อยู่ของประชากรอย่างหนาแน่นนะครับปัจจุบันอำเภอช่างงามยังไม่มีรองเจ้าคณะอำเภอเพื่อให้การบริหารงานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจึงขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอช่างงามเพิ่มอีก1ตำแหน่งที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับต่อจากนั้นสมเด็จพระมหารัตนพลมุนีเจ้าคณะใหญ่หนกลางได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดมงคลใจพัฒนาจังหวัดสระบุรีเพิ่ม2รูปนะครับ1เสนอแต่งตั้งพระมหาสายชนตานุตโรอายุ48พรรษา27นักธรรมชั้นเอกปริญญาธรรม5ประโยคครุศาสตร์บัณฑิตนะครับวัดมงคลใจพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีให้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลใจพัฒนาในหน้าที่ไขว่เผยแผ่พระพุทธศาสนา2เสนอแต่งตั้งพระมหาอาจารย์ใจชะยาพระโนอายุ43พรรษา18นตเอกปริญญาธรรม4ประโยควัดมงคลใจพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมงคลใจพัฒนาในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการนะที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับต่อมาเจ้าพระคุณสมเด็จเจ้าคณะใหญ่บนกลางนะครับได้มีลิขิตรายงานพระสังฆาธิการถึงมรณภาพโดยได้รายงานว่าพระครูศรีเจติยานุรักษ์อายุ86พรรษา64ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับได้ถึงมรณภาพเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2566ที่ประชุมมีมติรับทราบครับต่อจากนั้นพระพรหมมูลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือได้มีลิขิตขออนุมัติเพิ่มตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอปัวจังหวัดน่านเพิ่มอีก1ตำแหน่งโดยได้มีลิขิตแจ้งว่าในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอปัวจังหวัดน่านมีวัดสำนักสงฆ์60วัดและที่พักสงฆ์14แห่งรวมเป็น74วัดแห่งปัจจุบันมีรองเจ้าคณะอำเภอ1รูปนะครับเพื่อให้การปกครองคณะสงฆ์และการบริหารกิจการคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงขออนุมัติให้มีตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอปัวเพิ่มอีก1ตำแหน่งที่ประชุมมีมติอนุมัติครับต่อมาพระพรหมบุรีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หัวเหนือได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยเสนอแต่งตั้งพระเทพรัตนมุนีสุรชัยสุรัชโยนะครับอายุ59พรรษา38ปริญญาธรรม7ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษจันทุโลกนะครับให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับต่อมาพระพรหมบุรีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่บนเหนือได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์พระรามหลวงจังหวัดเชียงรายรวม3รูปนะครับดังนี้1เสนอแต่งตั้งพระมหาไพโรจน์กันทิโกอายุ49พรรษา24พอต่อ9พุทธศาสตร์มหาบัณฑิตวัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์ในหน้าที่ฝ่ายปกครอง2เสนอแต่งตั้งพระมหาจรูญอาปัตโรอายุ39พรรษา18พอต่อ9วัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณสงเคราะห์และ3เสนอแต่งตั้งพระมหานครินทร์ทิตาเมโตอายุ34พรรษา12พอต่อ9วิทยาศาสตร์บัณฑิตวัดพระสิงห์อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์ในหน้าที่ฝ่ายสาธารณูปการที่ประชุมมีมติอนุมัติทั้ง3รูปนะครับต่อมานะครับพระพรหมโมลีผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หัวเหนือได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากป้าจังหวัดลำพูนโดยได้มีลิขิตแจ้งว่าตามที่พระพุทธบาทพิทักษ์เจ้าวาดวัดพระพุทธบาทตากผ้าอำเภอป่าจางจังหวัดลำพูนได้ถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่2
กรกฎาคม2566เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากฟ้าว่างลงนะครับและก็เจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้เสนอได้แต่งตั้งพระครูกัลยาณปริยัติกิจผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากฟ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนให้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากฟ้านั้นนะครับบัดนี้เจ้าคณะใหญ่หัวเหนือจึงได้เสนอแต่งตั้งพระครูกัลยาณปริยัติกิจอายุ47พรรษา26ปต.4 นต.เอกพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากฟ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเจ้าคณะตำบลมะกอกและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากฟ้าให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากฟ้านะครับที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับต่อมาพระพรหมโมลีได้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5นะครับโดยเสนอแต่งตั้งพระเทพรัตนมุนีอายุ59พรรษา38ปต.7พุทธศาสตร์บัณฑิตการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค5ที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับและต่อมานะครับเป็นเรื่องที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษนะครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากกรมการศาสนานะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้มีหนังสือแจ้งว่าคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษที่ได้ที่มหาเถรสมาคมได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วนั้นเนื่องจากมหาเถรสมาคมได้รับพระบัญชาโปรดแต่งตั้งให้มีกรรมการชุดใหม่จึงทำให้กรรมการชุดเก่าหมดอายุลงโดยอัตโนมัติกรมการศาสนาจึงได้เสนอต่อมหาเถรสมาคมนะครับเพื่อให้ความเห็นชอบในคณะกรรมการอำนวยการชุดใหม่เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งต่อไปนะครับทีนี้กรรมการชุดใหม่ก็ประกอบด้วยกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่ทั้งหมดนะครับมีดังนี้นะครับ1สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเป็นประธาน2สมเด็จพระติรยานมุนีเป็นกรรมการ3สมเด็จพระพุทธาจารย์เป็นกรรมการ4สมเด็จพระมหาธีราจารย์เป็นกรรมการ5สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เป็นกรรมการ6สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นกรรมการ7สมเด็จพระพุทธพจน์ชนะวชิรมุนีเป็นกรรมการ8พระพรหมโมลีเป็นกรรมการ9พระพรหมกวีเป็นกรรมการ10พระพรหมเสนาบดีเป็นกรรมการ11พระพรหมวชิรมุนีเป็นกรรมการ12พระพรหมมุนีเป็นกรรมการ13พระพรหมวชิราจารย์เป็นกรรมการ14พระพรหมวชิรากรเป็นกรรมการ15พระพรหมวัชรเมธีเป็นกรรมการ16พระพรหมวชิระเวทีเป็นกรรมการ17พระธรรมวิสุทธาจารย์เป็นกรรมการ18พระธรรมวชิรญาณเป็นกรรมการ19พระธรรมวชิรมุนีเป็นกรรมการ20พระธรรมวชิระเมตาจารย์เป็นกรรมการและ21พระพรหมบัณฑิตเป็นกรรมการและเลขานุการโดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับอำนาจหน้าที่มีให้การอำนวยการและให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษตลอดจนมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานฝ่ายต่างๆเพื่อสนับสนุนการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่เสนอนะครับครับต่อจากนั้นเป็นวาระเสนอเพื่อทราบเรื่องวาระที่5นะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลอดเหล้าปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะครับเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะครับได้มีหนังสือแจ้งว่าได้เสนอแนวทางปฏิบัติวัดปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมายและได้ขอให้ทำงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินำเสนอมาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบดังนี้นะครับ1 นะครับวัดต้องจัดสภาพแวดล้อมพื้นที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่
ครื่องหมายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือเกตโปรดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เห็นชัดเจนนะครับควบคุมดูแลไม่ให้มีอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่เช่นกระบะทรายอุปกรณ์สำหรับเขี่ยบุหรี่หรือที่ทิ้งก้นบุหรี่เป็นต้นนะครับข้อ2เนี่ยวัดควรสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับประชาชนที่มาติดต่อใช้พื้นที่วัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรมต่างๆไม่ให้มีการขายบุหรี่และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมทั้งไม่ให้มีการสูบบุหรี่ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ของวัดนะครับข้อ3พระสงฆ์ควรเป็นต้นแบบในการไม่สูบบุหรี่และรณรงค์เผยแพร่ในโอกาสต่างๆโดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของการสูบบุหรี่และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักของศีล5นะครับข้อ4เนี่ยให้วัดต่างๆสามารถขอรับการสนับสนุนสื่อวัดปลอดบุหรี่ไฟฟ้าได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทางเว็บไซต์หรือกรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะครับที่ประชุมมีมติรับทราบและให้ทำงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้งสองฝ่ายเพื่อทราบเพื่อได้แจ้งวัดในเขตปกครองได้ทราบต่อไปนะครับเรื่องที่2นะครับรายงานการขออนุญาตสร้างวัดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2566มีจำนวน37วัดนะครับเรื่องนี้นะครับได้มีจังหวัดต่างๆได้ส่งรายงานขออนุญาตสร้างวัดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2566รวมจำนวนทั้งสิ้น37วัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตรวจสอบเอกสารแล้วปรากฏว่าถูกต้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยการสร้างวัดตั้งวัดพ.ศ. 2559นะครับโดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองและเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับที่ประชุมมีมติรับทราบนะครับต่อไปเป็นเรื่องการปกครองคณะสงฆ์นะครับเรื่องที่1นะครับเรื่องแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคลองปางจังหวัดตรังนะครับเรื่องนี้มีสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ได้มีลิขิตเสนอแต่งตั้งพระครูวิจัยสังฆกิจอายุ80พรรษา40วัดเขาพระอำเภอรัศดาจังหวัดตรังให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองปางจังหวัดตรังนะครับที่ประชุมมีมติอนุมัตินะครับเรื่องที่2นะครับในเรื่องขอความเห็นชอบกำหนดระยะเวลาการประชุมและการเบิกจ่ายในการจัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมคือเรื่องนี้นะครับสืบเนื่องจากการที่มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุมครั้งที่32ทับ2539เรื่องการสวดการคณะสงฆ์และการจัดประชุมพระสังฆาธิการโดยกำหนดให้มีการประชุมพระสังฆาธิการ2ครั้งนะครับแต่เนื่องจากว่าการกำหนดระยะเวลาในการประชุมยังไม่ได้กำหนดเวลาที่แน่นอนทำให้เกิดการประชุมที่มีไม่เป็นในแนวทางเดียวกันนะครับประกอบกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมต่างๆไม่เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคมและก็ระเบียบของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินในการจัดประชุมนะครับจึงขออนุมัติที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาหลักการดังนี้นะครับ1ก็ในการจัดประชุมพระสังฆาธิการตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่8ทับ2546ให้เจ้าคณะผู้ปกครองเริ่มพิจารณาจัดประชุมครั้งที่1ให้ตามความเหมาะสมและในครั้งที่2นั้นไม่เกินเดือนมิถุนายนของปีนั้นๆ นะครับแล้วก็ในการจัดทำเอกสารเพื่ออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมให้เจ้าคณะผู้ปกครองยึดตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมติมหาเถรสมาคมครั้งที่19ทับ2540โดยอย่างเคร่งครัดครบถ้วนเป็นไปตามหลักของกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินนะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบและก็ให้แจ้งพระสังฆาธิการเพื่อรับทราบต่อไปนะครับต่อมาครับเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเรื่องแรกนะครับเรื่องขอแก้ไขข้อมูลสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง2แห่งเนื่องจากมีข้อมูลการตั้งวัดไม่ตรงกับในทะเบียนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับประกอบด้วย1สำนักปฏิบัติธรรมจังหวัดลำปางแห่งที่2
ตั้งอยู่ที่วัดบ่อแป้นตำบลปงยางคกเขต1อำเภอห้างจัดจังหวัดลำปางขอแก้ไขข้อมูลชื่อวัดและที่ตั้งวัดจากวัดตุ้งบ่อแป้นตำบลปงยางคกเขต1เป็นวัดตุ้งบ่อแป้นสามัคคีธรรมตำบลปงยางคกนะครับอำเภอห้างจัดจังหวัดลำปาง2สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่24ตั้งอยู่ที่วัดตุ้งกล้วยโพธารามตำบลบ้านดงอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางขอแก้ไขข้อมูลที่ตั้งวัดจากตำบลบ้านดงเป็นตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับที่ประชุมมีมติเห็นชอบนะครับต่อมาก็เรื่องการสาธารณูปการเป็นเรื่องขอความเห็นชอบบูรณปฏิสังขรณ์วัดร้างเพื่อขอยกขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษานะครับประกอบด้วย8วัดนะครับวัดแรกนะขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดป่าเชียงเครือร้างจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาวัดที่2นะครับขอบูรณะวัดห้วยบ้านเก่าร้างจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา3ขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดต้นขามร้างจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา4ขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดหลุมไก่ร้างจังหวัดอ่างทองเพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา5ขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดบ้านแวนร้างจังหวัดอุทัยธานีเพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา6นะครับขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุศรีจอมจันทร์ร้างจังหวัดเชียงรายเพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษา7ขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดอ้ากอ่านนะครับจังหวัดน่านเพื่อขอร้างนะครับร้างจังหวัดน่านเพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาและ8ขอบูรณปฏิสังขรณ์วัดนางแลร้างจังหวัดเชียงใหม่เพื่อขอยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษาโดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะพระสังฆาธิการตามลำดับและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองแล้วนะครับที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบให้บูรณะได้ทั้ง8วัดนะครับก็ในการประชุมวาระต่างๆก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกท่านครับสวัสดีครับ